พราะเดี๋ยวนี้มันแปลงหน้าเยอะมาครั้งก่อนหน้ากลมมาครั้งนี้หน้าเรียวมาครั้งก่อนไม่มีคิ้วมาครั้งนี้มีคิ้วมาครั้งก่อนหน้าใสมาครั้งนี้หน้าดำบางทีโอ้โหเสียงพระองค์เจ้าจะมาไม่ค่อยพยายามเรียกชื่อโยมเท่าไหร่จะเจริญพรโยมเอาคำนี้ถ้าเรียกชื่อนะทักผิดถ้าทักผิดไม่มาแล้วพระวันนี้อืมเลยนี่เราก็ต้องมีสูตรในการฉลองศรัทธาโยมทำให้โยมมาชื่นอกชื่นใจเนี่ยอย่างที่หลวงปู่เนี่ยมาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยหลวงปู่ใครมากราบหลวงปู่ก็จะยิ้มยิ้มยิ้มพอยิ้มเสร็จเอารับพรผูกแขนรดน้ำมนต์ลาแล้วจบเดี๋ยวรอหลวงปู่มาก็จะเราจะได้ทำพิธีทักษิณาก่อนเดี๋ยวขอนิมนต์พระคุณเจ้าสิบลูกนะครับที่มีรายนามต่อไปนี้ขึ้นสู่อาสนะหนึ่งท่านหลวงปู่วิบูลย์ปริยัติยาพรนะจากประเทศเยอรมนีสองท่านหลวงปู่สังฆลักษณ์สาครวัดพระธรรมกายสามพระมหาสุวรรณยานัทโรวัดอโนมาลัยฝรั่งเศสสี่ท่านมหาสุพจน์ธีรวาโทวัดศรีนครินทรวรารามพระมหาชาญที่กัตถโมวัดศรีสนารามประเทศอังกฤษพระมหาเกียงไกรยานะยานิสโรวัดไทยธรรมารามพระมหาอัตตพรสุทธิยาโนวัดพุทธารามหลีพระมหาสุนทรวิสุทธิกิโตพระสมุทรราชสักปริพุนโนและพระมหาอวิชโยนะครับนิมนต์พระสงฆ์ที่มีรายนามดังที่ผมได้กล่าวพระธนาไปแล้วนั้นได้ขึ้นสู่อัตนะก็จะได้เป็นพระพิธีธรรมในการประกอบพิธีทักษิณานุปทานที่ทางผู้จัดได้มุ่งเล็กไว้ด้านท้ายว่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกำหนดการก็เลยเปลี่ยนทั้งวันเลยดังนั้นญาติโยมก็รับบุญกันเต็มๆแบบนี้ให้รับบุญกันเต็มๆเสียดายศาลาเราน้อยไปสงสัยปีหน้าต้องขยายไม่ทุบด้านใดก็ด้านหนึ่งขยายเพื่อที่จะรับประทานญาติโยมเราเนี่ยนี่มาจากลูแบร์จากเบลเยียมแค่นี้ก็เต็มแล้วอีกนะพอเนื่องจากคะแนนไม่ค่อยมีเนี่ยเพราะว่าจากลูแบร์ก็เยอะหนึ่งไหนใครมาจากลูแบร์มากยกมือนานเยอะเลยทั้ง40โอ้40คนน่าจะยก5คนเลยไหนมาจากเบลเยียมแมคแคลนโอ้เยอะนี่เนี่ยท่านอาจารย์เจ้าวาดขึ้นใจเลยนี่มากันเยอะนอกนั้นมาจากที่ไหนกันบ้างจากอังกฤษยกมือจากอังกฤษไหมอังกฤษโอ้อังกฤษมหากยกมหาจากอังกฤษท่านมหาเนี่ยเป็นพระหลายวันนะมาประเกิดเนี่ยท่านอาจารย์ทุกครูวิบูลย์ปริยัติยาพรท่านพระครูสังฆรักษาธรท่านพระมหาสุวรรณท่านพระมหาสุพจน์ท่านพระมหาชาญท่านพระมหาเกียงไกรท่านมหาสุพรท่านอาจารย์ชูพรท่านพระสมุทรราชสักท่านพระมหาอาวิชนะครับสิบลูกในขึ้นสู่อาสนะของเราถือว่าวันนี้บริบูรณ์สมบูรณ์นะมีมิสบูชาแหนดอกไม้กระจัดได้สวยสดงดงามกว่าทุกปีนะปีนี้มีนกยูงหรือหงส์ยูงเนี่ยนะนกยูงเนาะนกยูงสวยเนี่ยนกยูงทองนะฝีมือท่านอาจารย์มหาชาญนะเป็นคนตัดสดๆร้อนๆนะโยมนะตัดสดร้อนทำไมถึงไม่เปื่อยสดร้อนเพราะว่าตัดกลางอากาศเลยหนาวก็หนาวแล้วก็ไปนั่งทำเนี่ยลูกยุงทองลูกยุงเงินแล้วก็คณะลูกศิษย์ของเราได้จัดดอกไม้เมื่อคืนเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยไม่จีมีใครมาช่วยบ้างนะมาชมอย่างเดียวชมอย่างเดียวเลยสวยเนาะเนี่ยคือว่าปีนี้สมบูรณ์นะยิ่งปีหน้านะ90ปีเนี่ยญาติโยมเราต้องบวช9วัน9คืนนะ90เนี่ยไหวไหมไหวไหมไหวไหวในทางพระลุงตู่เราการที่จะมีพระมหาเถระเจริญอายุถึง90ปีไม่ใช่ง่ายเลยเนี่ยตั้งแต่มีประเทศยุโรปมาเลยเนี่ยพระลุงตู่เราเนี่ย90ปีลูกตาสมิเดนก็ไม่ถึงนะลูกตาถึงเท่าไหร่ครับตอนนั้นท่านมรณภาพเป็นคนพกสิบกว่าไงเนี่ยลูกตู่เรา90เป็นงั้นพวกเราต้องเต็มที่ทุ่มเต็มที่เลยหมดกระเป๋าหมด
ไม่ต้องหมดตัวนะทำหมดกระเป๋ามาพระธรรมพุทธวงศ์ได้จุดทูบเทียนเครื่องสักการะที่หน้าพระรูปสมเด็จพระยาวงศาคตญาณและรูปหลวงปู่เจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์รูปพระเดชพระคุณพระพรหมสุธีซึ่งเป็นบูรพาจารย์ของวัดพุทธารามมาแหวกต่อญาติโยมเราพนมมือขึ้นปฏิโนธรรมมาอุปัฏฐากา
มมาอนุปานาธัมมาอุปาทิโนธัมมาอทิตาธัมมาอนาคตาธัมมาปัจจุบันาธัมมาอทิตาธัมมาธัมมาอนาคตาธัมมาธัมมาปัจจุบันาธัมมาธัมมาอัจจาธัมมาไมยะสุขิติ
โยโกอัมภาวัตติวาทานาสิริสุนินทังพุทธาปจายิโนจันตารุธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังอาลังอายันจะกัวตาตินาตินสังฆามิสุปฏินทิตาทีกรันตังหิตายัสตานาโสอุปกาปฏิโสยาติธรรมโมจายังนิตาสิตัวเปตนาโปจาจักรโอลาลาปาลันจะพิกุณามันปะทินนางตุมเหหิปุญญังกสุตังอนาปกันติภวตุสาปมังกสราคันตุสาปเทวัตสาปพุทธานุภาเวนะสัตสุทิภวันตุเตภวตุสาปมังกลังราคันตุสาปเทวัตสาปธรรมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสาปมังกลังราคันตุสาปเทวัตสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตสาธุลำดับต่อไปจะเป็นพิธีถวายสักการะบริจาคจากคณะพิธีการศิษย์นำโดยพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระวิมลสุขมณีเทศและคณะสงฆ์ขอใช้สถานที่ข้างหน้าตรงนี้นะเพื่อที่จะได้เรียนเชิญท่านทูตขยับมาตรงไหนก่อนนิดนึงตรงนี้เป็นตรงไหนสะดวกนิมนต์พระสงฆ์เรายืนข้างหน้าครับผมตรงที่ข้างหน้านี้เลยเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆคิดใหม่ทำใหม่อะไร
คนเรานั้นชีวิตของคนเรานั้นเรารู้ว่าเราเกิดวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นเราทุกคนจำกันได้เกิดลำดับว่าแบบนี้เรามันไปจราวิ่งตามหลังเรามาแล้วก็ได้จะเป็นคนไม่ประมาทไม่ประมาทไปยังอยู่อีกนานทั้งไม่ไปไหนและไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวเองส่วนรวมก็เป็นชีวิตที่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นวันเวลาก็เป็นของดีส่วนหนึ่งที่เตือนให้เราได้ดูตัวเองพิจารณาตัวเองแล้วก็เห็นความบกพร่องตัวเราเองแล้วก็จะได้แก้ไขปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อไปก็ขออนุโมทนาคณะตั้งแต่คณะสงฆ์จนถึงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ได้มาให้กำลังใจให้พระมีโอกาสคิดถึงตัวเองพิจารณาว่าชีวิตผ่านไปได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับส่วนรวมรู้ตัวเองบ้างก็จะได้พิจารณาในขณะที่ถึงวันเกิดจริงเราก็ต้องพิจารณาทุกวันขอบคุณโมทนาคณะสงฆ์ที่ท่านได้มีจิตเมตตามาอนุเคราะห์ให้ญาติโยมได้ทำบุญทำกุศลเป็นการร่วมกันสร้างบารมีขออนุโมทนาคณะท่านเอกอัครราชทูตและสาธุชนญาติโยมทุกคนที่ได้มาให้กำลังใจให้พระสงฆ์ได้มีพลังที่จะทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมประเทศชาติและขอให้ทุกท่านที่ได้มาร่วมทำความดีตรงประตูความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในหน้าที่การงานและขออนุโมทนาคณะสงฆ์ที่ท่านอยู่ต่างแดนต่างไกลหลายในยุโรปมาร่วมให้กำลังใจขอขอบคุณมุตนาไว้ในโอกาสนี้ขอเจริญพรลำดับต่อไปก็จะได้เจริญพรเชิญท่านเอกสิริพินทรุจิอัครทูตประจำณกรุงเฮกได้กล่าวพบปะปราศัยกับพี่น้องเราชาวไทยในวันนี้ขอเจริญพรเชิญขอกราบนมัสการหลวงปู่พระท่านพุทธิวงศ์และขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปที่มาร่วมประชุมในที่นี้และขอสวัสดีพี่น้องชาวไทยและครอบครัวทุกท่านนะคะในวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดียิ่งจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่พี่น้องชาวไทยทุกท่านได้มาร่วมกันสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะคะในโอกาสอันดีที่ครบสิริอายุวัฒนมงคล89ปีของหลวงปู่เป็นที่รักยิ่งของเรานะคะแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มีแม่ชีถึงร้อยคนที่มาร่วมตั้งจิตทำบุญกุศลอันดีงามนี้นะคะดิฉันในฐานะของสถานเอกอัครราชทูตไทยเนี่ยก็ตั้งใจแน่วแน่ที่จะมาร่วมงานนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทราบข่าวนะคะไม่ว่าจะมีภารกิจมากมายแค่ไหนเราก็ตั้งใจทั้งสถานเอกอัครราชทูตที่จะมาร่วมงานในช่วงนี้เราก็มีภารกิจที่
ยุ่งมากนิดหน่อยเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งเพื่อเตรียมการให้ทุกท่านที่เป็นพี่น้องชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ได้มีโอกาสใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกันในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะในโอกาสนี้ที่ทุกท่านได้ทำหน้าที่เป็นชาวพุทธที่ดีเราก็ได้พยายามที่จะสนับสนุนให้ทุกท่านได้มีโอกาสเป็นชาวไทยที่ดีที่ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีด้วยเช่นกันอย่างที่ท่านหลวงปู่พระธรรมพุทธวงศ์ได้บอกไว้นะคะเราก็มีโอกาสให้เชิญชวนให้ท่านเนี่ยลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งในฐานะชาวไทยด้วยโดยถ้าหากท่านประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยท่านสามารถลงทะเบียนได้นะคะภายในก่อนวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะคะเรามีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างนอกคอยให้ข้อมูลกับท่านอยู่ในเต็นท์นะคะใครที่สนใจไปสอบถามข้อมูลได้นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆที่มาแบ่งปันนะคะแต่วันนี้เป็นงานสำคัญงานใหญ่ที่เป็นงานสำคัญของหลวงปู่ของเราในโอกาสนี้ดิฉันในนามของข้าราชการเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเฮกแล้วก็ชุมชนไทยในเนเธอร์แลนด์ก็ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกเตือนบันดาลให้หลวงปู่พระธรรมพุทธวงศ์มีสุขภาพพรหมัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยและก็เป็นมิ่งขวัญเป็นผู้นำพุทธศาสนิกชนของชาวไทยในเนเธอร์แลนด์สืบต่อไปสาธุพระท่านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเฮกได้มีน้ำใจมีความการุณกับวัดพุทธารามวางแหวนของเราทุกงานนะที่ได้ทราบว่าทางวัดมีงานก็จะมาตลอดนะก็ขออนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมาหน้าการนี้ลำดับต่อไปจะเป็นการรำอวยพรถวายสักการะแด่พระองค์ปู่ขอเคลียร์สถานที่ข้างหน้าให้น้องๆลูกหลานได้มีสถานที่รำคุณพ่อคุณแม่สอนดีเลยกลับเข้า
ที่ครับอย่างกราบหลวงปู่3ครั้งครับอาการก่อนเลยอาหลวงปู่ป้องกันสามลูกสามคุณครูสอนดีมากเลยตัดกับข้อที่ตาเก่งมากมากมีอนาคตจะเป็นผู้อุปถัมภ์วัดเราในวันข้างหน้าเอ้าจริงๆนะญาติโยมยังครูบาอาจารย์เนี่ยพระเนี่ยที่ท่านบวชตั้งแต่น้อยอยู่ก็เข้าวัดแต่เด็กนะมีสมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พาเข้าวัดแต่น้อยที่บวชเลยเนี่ยนี่ก็จะอนาคตจะบวชทีละดูนะชุดต่อไปนะก็จะเป็นลำอีกชุดหนึ่งเป็นลำอวยพรในลูกหลวงปู่เราจากน้องโรงเรียนพุทธนาวันอาทิตย์เราเช่นเดียวกันมือให้น้องๆหน่อยน้องฟิล์มอันนี้เป็นรุ่นปฐมรุ่นที่ผ่านมาเป็นรุ่นอนุบาลรุ่นนี้ก็จะดูพลิ้วหน่อยนะเพราะว่าผ่านการฝึกมาดีอ่ะน้องหนูเข้ารับรางวัลจากน้องปูนะน้องรูบี้นะแล้วก็น้องเจดน้องเจนนี่น้องฟิล์มรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พรีเซนต์ในโซเชียลเนี่ยพูดภาษาไทยได้ไพเราะเพราะดีมากเตรียมมาดูน้องเดี๋ยวจะลำวยพรให้น้องปู่ในวันทำบุญครบรอบ89ปีวันนี้ขอรับเลยครับกราบน้องปู่อีกครั้งหนึ่งครับปรบมือให้น้องๆหน่อยคุณครูผู้ฝึกสอนก็ได้แก่คุณครูแมวนะนี่ขนาดครูแมวนะถึงได้ขนาดนี้ก็เป็นครูคนนี้ได้เยอะกว่านี้นะต่อไปก็จะเป็นลำชุดที่3ในระบำ4ภาคนะขอทุกท่านได้รับชมได้ณบัดนี้ซึ่งผู้แสดงประกอบไปด้วยน้องกายาน้องเฟมเกอร์น้องฟ้าน้องสาและน้องแนนระบำสี่ภาคI'm not afraid of the dark.
อันนั้นเป็นระบำสี่ท่าผู้แสดงได้แก่น้องกาย่าน้องเฟนเกอร์น้องฟ้าน้องสาและน้องแนงอันนี้เป็นรุ่นอุดมศึกษาท่านอาจารย์เจ้าวาดรูปไหนจัดงานเนี่ยจะติดต่อก็ผ่านที่ครูแมวได้นะคุณครูแมวเชิญน้องหนูมารับรางวัลจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ลูกมาเลยลูกมาเลยค่ะมาทุกคนรับทุกคนเอาลงมาด้วยลูกไม่ต้องมาลงแต่ว่าท่านก็เดินลำบากลูกไม่ต้องกลัวหายไม่ชี้แมวไปไหนลูกอันนี้รุ่นมัธยมรุ่นอุดมศึกษาเนี่ยรู้สึกว่าจะลำคล่องแคล่วนะลำได้คล่องแคล่วนะแล้วไปไหนลูกมาก่อนไหมอันนี้ไม่ใช่ภาคใต้นะนี่เป็นคนฮอลแลนด์ภาคฮอลแลนด์คิมเบอร์อันนี้น้องเฟนเกอร์เนี่ยมาวัดตั้งแต่ยังไม่เกิดจนเกิดน้องเฟนเกอร์ตัวโตนะมารับทุกคนเลยลูกเก่งมากมากเนี่ยเป็นหน้าเป็นตานี่ที่มีได้เพราะว่าหลวงปู่ท่านได้เปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เดิมนะลูกหลานก็ได้มาเรียนแล้วก็มีคุณครูผู้มีความรู้ความสามารถนะได้พาสอนนะเพื่อที่จะให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยกราบหลวงปู่สามครั้งโลกงามนี่อันนี้กราบอย่างไทยๆส่วนโยมที่มากราบอย่างไหนก็ไม่รู้เห็นเนี่ยในกราบอย่างไทยนี่ก็เรียกว่าได้เรียนได้รู้ได้ศึกษามีครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะทำตัวอย่างนี้กันเนี่ยปรบมือให้ลูกๆอีกครั้งหนึ่งลำดับต่อไปจะเป็นพิธีถวายน้ำสงถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วพระสงฆ์จะได้ถวายก่อนนะแล้วก็ท่านสักการะสู้แล้วก็แม่ชีแม่ขาวคุณพาที่ถึงนี้มีกองสุนทรภรที่วัดพุทธวิหารอำเภอดำนะโยมเปิดทำการตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นไม่เสร็จไม่กลับก่อนไปต้องบุกก่อนต้องบุกก่อนไม่บุกไม่ให้รู้ไม่บุกเข้าไปได้ไหมไม่บุกไม่มีคิวใช่ไหมเพื่อความสะดวกให้พวกเราบุกทางออนไลน์เนี่ยพูดแจ้งความจำลองแจ้งความประสงค์ใครที่พาสปอร์ตหมดอายุอาจารย์โยมจากลูแบร์เชิญข้างหน้านะอาจารย์โยมจากลูแบร์สิทธิ์วัดพุทธบูชาลูกศิษย์ของการครอบครัวไปโลกเอาน้ำเทศน้ำพระครูพัชวานลูกศิษย์ของลูกปู่เราได้จัดคณะรถพัดมาทุกปีมีโรงทานมาด้วยเนี่ยมีโรงทานมาเพื่อที่จะร่วมบุญพิเศษสวัสดิ์สักการะพุทธาจิตน้อมจิตน้อมใจนะบูชาคุณหลวงปู่เรานะแล้วขยับมาเลยทำมาโอ้ยนำโดยท่านมหาสุวรรณนะเพราะว่าการพระครูทัตวานท่านตอนนี้ไปในภารกิจที่ประเทศไทยนะไม่ได้มาด้วยก็ให้ท่านทุกวันชนะมาอาจะโผล่มาโผล่มาจะทำให้ใจต่อยังวันนี้ครับคุณผู้ชมกาพร้อมกันเพื่อนครับกราบกราบกราบให้ท่านยกนั่งยกสบายเลยยกขึ้นยกอธิษฐานแล้วก็เทียนพระครูเกณฑ์ชีวนาทำไมก่อนปัจจัยก็ได้ครับนาทโมที่นั่งอยู่ภาษาพูดในการสาธุนี่คณะนี้มีผ้าไหมเย็บเป็นเสื้อกันหนาวถวายหลวงปู่ยังมีผ้าไหมจากที่สกิลนะจะช่างเย็บทุเรียนคนเราถวายได้ครบเลยทุเรียนใช่ไหมโอ้ทุเรียนดวงนี่บอกว่าไม่ได้อาจารย์ท่านบอกทุเรียนด้วยเขามีทุเรียนมาด้วยอาปลาเป็นทางเลยอาปลาปลาอาชุบโอ้ไทยเป็นยังโอ้มาจากไหนประเทศอาจารย์ยอมรับด้วยอันต่อไปนี่บนคณะสงฆ์ได้ส่งน้ำมาดูเนาะก็ส่งไป
ับรถไฟทุกคนคณะสงฆ์นะครับเข้าทรงน้ำพระคุณหลวงปู
ได้ชมบารมีผู้สมรสเชิญด้วยจ้ะกรรมาเกือบเรียกว่าเข้าสวรรค์เลยตอนนี้กำลังอินนะอินราชินีผีว่าขาวหลวงพ่อฤาษีพินธรรมบอกนี่กำลังอินอันนี้ท่านท่านผู้ประจำกรุงเทพและสามีมาร่วมในงานทำบุญ80ปีลำดับต่อไปเขาเชิญรูปแรกก่อนเลยแล้วต่อไปก็มีทีเพราะเรามาไกลเข้าข้างหนึ่งเข้าด้านซ้ายออกด้านขวาเวียนมาจากด้านโน้นเข้าด้านนี้นะเอาเป็นแถวเรียงเดี่ยวห้ามเรียงคู่นะวันนี้ขอให้มาเดี่ยวเอาไปต่อไปรถนิดเดียวเลยรถนิดเดียวพอเลยเอาเป็นเยี่ยมกองฝรั่งเศสมาทางไกลไม่ชินเราเอาไว้ที่ไหนเพราะอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนแล้วเนี่ยเป็นคนไม่ไปไหนแล้วเป็นเยี่ยมมาต่อฝรั่งเศสไม่ต้องห่วงโยมของแกมี500ชุดวันนี้ปีที่แล้วมี250ไม่พอปีนี้คูณ2เป็น500ชุดไม่ต้องกลัวแต่คิดว่าคนว่าน่าจะเป็นพันวันนี้นะเพราะว่าอยู่ที่เวทีการแสดงเต็มเลยเอาเวทีนะเห็นได้ยินเสียงตึ้งอย่าไปแอบดูเขาเลยทำไม่ได้ในที่นี้เราไม่ใช่28ห้ามต้อนรับขับร้องคือว่าคนใส่แล้วยกมาให้นี่ครับรับประทุนครับครับที่ด้วยรับของที่ระลึกปีนี้ลูกปูแจกถุงเงินถุงทองปีที่แล้วแจกกระเป๋าเงินกระเป๋าทองโยมบอกว่ามันเล็กไปลูกปูใส่ไม่หมดปีนี้เลยก็เลยแจกถุงเลยให้โยมเป็นสะพายเลยไม่ครบไม่จะครบกับใบไส้แจกไปเลยเนอะไปเอาเงินไปที่เต็มทุ่งเนี่ยทุ่งนี้ไม่ได้ยอมเนี่ยใต้ลมก็มาล่าแล้วไม่ต้องกราบไม่ต้องกราบได้ยอมรถนิดเดียวรถเลยคือแม่แล้วก็ยกมือไหว้ไม่ต้องกราบแม่ทุ่งนี้เขาเรียกว่าทุ่งเงินทุ่งทองไม่ใช่ถุงไม่ชีนะเดี๋ยวเป็นสีขาวเนี่ยไม่ใช่ถุงไม่ชีคนนี้ใต้ได้ทุกเพศทุกวัยใช้ได้ทุกการได้ทั้งเงินทั้งทองใส่เงินล้านก็ได้ไม่ใช่บอกใส่เงินล้านได้ไหมบอกใส่ได้เนี่ยท่านอาสาท่านนี้มาจากทั่วยุโรปเลยมาจากประเทศไทยมาประเทศไทยมีมาครับมาโอทานาสาทุกกับญาติกับโยมเรามาจากที่ร้านที่มาจากที่ทั้งแถบเลยนี่มาร่วมมือกันสู่เป็นประเด็นชนิดมงคลแก่ชีวิตแก่พวกเราเราศิษยานุสิตเขาเป็นผู้ที่ได้มาร่วมในเรื่องการงานนี้คือว่ามีหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะโยมฉลอง89ปีถ้าเป็นปีหน้าก็ฉลอง90ปีนะคณะดูแลเราปีหน้าไม่เด้อยังไม่ถึงยังไม่ถึงตัวเราด้วยปีหน้าจะร้องข้าวปีแล้วก็จะร้องวัดพุทธารามเราแบบครบรอบ40ปีการก่อตั้งวัดที่ธรรมดาเนี่ย40ปีเนี่ยก็น่าเกินได้สองขวบดีมากเลยดีมากมีความเจริญรุ่งเรืองมาตามมาตามโดยเฉพาะผมที่รู้ตัวว่ามีที่นี่28ปีแล้วใช่ไหม28ปีแล้วประมาณบอก28ปีแล้วโอ้ยธรรมดาบารมี69บารมีแผ่ไพศาลบารมีย่อมบารมีเย็นที่เกิดขึ้นมาด้วยได้อาศัยอย่างนั้นโดนไป
ตมาไม่นอนเนี่ยเจ้ากันหนาวโอ้เจ้ากันหนาวบวกกันหนาวทั้งมือโอ้ไม่ครบเลยเนี่ยโอ้สารพัดในไทยนอกโอ้ยมาจากไทยเจ้าได้สมาธิเหลืองข้าเป็นสีขาวใส่ได้โอ้เขาไปแก่ปีแล้วแต่แปลงได้นะบอกมาสาธุญาติโยมญาติผู้แม่ผู้แม่มา45คนนะดูแลเราก็รักกันหนึ่งไม่ธรรมดาดูแลแล้วต่อไปก็จะเป็นเดือนเยี่ยมเดือนเยี่ยมกี่คนรู้เดือนเยี่ยมเนี่ย35โอ้มีแต่เลข5เลยนะเนี่ยไปก่อนผู้แม่ดูแล45เดือนเยี่ยมมัธยมที่35แต่ถ้ารวมอายุคนเท่าไหร่ถ้ารวมอายุจะมาสู้โรงแรมได้ไหมเดือนเยี่ยมเพราะโรงแรมถ้ารวมนั้นน่าจะได้1,000อยู่แต่ละทุกคนนะครับจะจองรอคอนเสิร์ตก่อนท่านมหาเศรษฐีนะคุณผู้ชมนะเอาน้ำวันมาเพิ่มหน่อยนะพระเจ้าท่านมหาเศรษฐีเอาน้ำวันมาเพิ่มหน่อยไม่เคยไม่ต่างนะไปเอาน้ำวันมาใส่เชิญดูน้ำวันมาใส่เชิญดูอันนี้คณะนี้จะเอาไปไหนเนี่ยนะพวกที่กันมาเล่นกันแม่เพื่อนเราไปดูนี่มาเนี่ยไปเนี่ยอ๋อมานะคุณไม่ต้องกราบโยมเรื่องไม่เดียวอันนี้คณะนี้จะเป็นลูกพี่ลูกแม่หรือลูกนายลูกแม่โอ้โหอ้าวอันนี้รับของที่ระลึกเนี่ยของก่อนคุณแจ้งของก่อนของฝากรู้จักของฝากรู้จักของฝากรู้จักของฝากโอ้ยคนมาได้บ้านแล้วเนี่ยก็บอกจะของฝากรู้จักของฝากสาธุเอาอีกก็มาอีกก็เอาอีกก็ของลูกเหลือมาที่มาสองคนตอนนี้บริวารบริวารโอ้ของแม่แม่ลูกมันเป็นป่าลูกพ่อไงเยอะกว่านี้ค่ะเยอะกว่านี้รวมทั้งตัวน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยทั้งตัวก็40ได้40ป้าหลวงพ่อใกล้ไปเลย40กิโลไม่ต้องคุ้มข่าวอะไรโยมถ้าไม่ไหวเด้อไม่ไหวก็เดินปุ๊บปุ๊บเอาได้ทันทีหลังก็ได้ดูความรู้สึกยังไงมีแค่ไหนหรอแล้วไปนี่บอกโอ้ยไปเข้าหัวก่อนนะโมทนาสาธุญาติโยมแต่ละคนนะท่านลูกศิษย์ลูกหลวงท่านร่ำรวยที่ไหนท่านเกศที่ไม้ที่มือที่คอที่แขนที่คอโอ้โหแต่ละคนก็เนี่ยท่านที่ศิษย์ฟัดทำมาเป็นเยี่ยมเลยเนี่ยมาจากเยี่ยมเยี่ยมนะครับที่ไหนที่ไหนกำลังมาจากอังกฤษมาจากอังกฤษเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกหลวงมาทุกงานที่ได้รู้ว่ามีงานไม่นิมนต์ก็มาก็มีความคุ้นเคยมีความผูกพันกับวัดพุทธารามยาวแหลกพอที่ดูว่าเข้าเต็มโยมเข้าเต็มที่ต่างกว่า 3-4,000 แล้วเนี่ยจะไม่พอแล้วเหรอจะเป็นประมาณ 4-5,000 นะโยมโยมไปช่วยท่านครูแบ่งเบาภาระบ้างนะเดินมาก็มีอะไรติดไม้ติดมือมาเล็กน้อยแต่ยังดีคุณด้านบอกจานเขามีอย่างเต็มเลยทั้งเรื่องน่ะน้ำมันมือเปล่าเอาเบาฝากด้วยสิหายเยอะเพียงเท่านั้นนั่นไงให้เขาหยิบเลยก็ได้ให้เขาหยิบเลยก็ได้ไม่เป็นไรยอมรับเลยสาธุเอาไปแล้วก็ปีหน้าใส่อะไรมาหน่อยเด้อหาอะไรใส่มาให้มามาหมอลูกอยู่อัปเดตมาอัปเดตเอาไปเพิ่มหมาเย็นหมาเย็นไม่ใช่รถที่เราอยู่นั่งรถแต่ขันนะตอนนอนเลยนะหาเสือที่ตรงเลยโอ้โหโมทนาญาติของเรามาก็มีอะไรนะฝากให้ครูบ้างอะไรท่านที่ใจนะโยมนะท่านที่ใจท่านมีอะไรก็ในกรงในแขนในนิ้วในคอก็ถอดมาเราจะไปเขาจะไปแลกเปลี่ยนมูลค่าได้เปลี่ยนมูลค่าได้หมดทุกวันนี้โอ้ยมันเอาทุ
สาธุพุทธนาไม่มีใครขอพรลุงปู่เลยขอพรลุงปู่ลุงปู่ให้ไว้ไม่ไปเลยท่านไม่แจกไม่เป็นไรดิเลยนี่คนนี้เป็นลูกศิษย์ใหญ่ลุงปู่นี่แน่ทำไมมาตั้งนานแล้วใส่เข้าใส่ออกไม่มาติดกิโลบวชมาบวชเชื่อมกันนี่ลูกศิษย์พระนางก็มาสาธุมายุกข์สุขใจมาดูดูแผ่ไปสาธุลูกที่ลาแผ่มาจากเหนือมาจากใต้มาจากที่ทั้งแปดมาขึ้นบารมีลูกปู่แผ่ก็มาที่นี่เป็นสิบพันแล้วมาทุกที่ทุกทีหยิบไปใส่เอาไปฝากกันก็ได้ปีนี้500ปีไปทำมา250ไปฝากกันแล้วแต่แม่ขาวเราไม่ต้องเอามาได้นะเพราะแม่ขาวเองมาลดละโลกมาลดกิเลสละกิเลสเราจะไม่ถือของไม่โกยเราจะไม่เอาใช่ไหมเอาไหมเอาเนี่ยโอ้ยแสดงว่าทำรองสอนไม่ได้เลยสอนให้ลดให้ละเออเจ็บใจโอ้ลุงปู่ยิ้มไม่หุ่นใจนะวันนี้โยมลุงปู่ดีใจมากอย่างจริงๆเนี่ยโยมไม่ต้องมาวันเดียวก็ได้นะถ้าย่อยกันมาถ้าละห้าคนละห้าคนนะแต่พรุ่งนี้มาห้าเมื่อวานมาห้าลุงปู่ดีใจกันไม่หยุดโดยเฉพาะแม่ค้าเนี่ยบวชวันนี้90คนเนี่ยนะจริงๆที่ย่อยกันบวชอาทิตย์ละ3คนสามคนสามคนไปถึง90ปีแล้วเราจะทำสัญญาเนาะทำสัญญากันใครมาบวชได้ทำดีๆได้เยอะจะให้ตัวนี้ไปไม่กลับไปเกี่ยวนี่นะแล้วจะให้ตัวนี้ไปไม่กลับไปจิตไปเรื่องกลับไหมถ้าจะกลับด้วยเองดีไหมดีนะมาบ้านไปดีนะไปดีถ้าใครอยากดีก็ว่ายน้ำข้ามทะเลเอาว่างดีก่อนอันนี้คณะลูกศิษย์จากวัดธรรมปฏิเบลเยียมมิทาเล่นกำลังเรียนมาแล้ววัดใหญ่มากวัดนี้ซื้อเงินสดนะโยมเนี่ยซื้อเงินสดแล้วก็มีบ้านข้างๆเนี่ยเขาเห็นว่าวัดเนี่ยซื้อเงินสดเขาก็มาประกาศขายอีกข้างหนึ่งประกาศขายคนนี่นี่ลูกศิษย์ลูกครูแกมาอีกแล้วยังไงสบายดีชาวอายุไม่ต้องกราบก็ได้ลูกไม้เอาแล้วคุณเพื่อนให้หลังนอนนานอาดีไปนอนอันนี้จากแม่คาเล่นใช่ไหมแม่คาเล่นแล้วจำได้จำได้ที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ว่าชื่อยาชื่อยาเดี๋ยวจะเสียเวลาก็เลยบอกมาจากแม่คาเล่นใช่ได้แล้วเนี่ยพัฒนาสาธุยิ่งใจใจว่าคือว่าทุกคนให้เป็นของขวัญเป็นทุนเงินทุนทองนะเอาแล้วเอาไปใช้ไม่โยมบอกได้มาจากไหนได้การจากพระพุทธารามบาเวประเทศนิทรรศถ้าอยากได้ให้เราเองโอ้ท่านสาธุมีอาจารย์เจริญแรงอาจารย์เป็นเยี่ยมเป็นเยี่ยมเก็บและได้แปดจำนวนได้ก้าวไปก้าวหน้าผู้กระทำนี่โยมปีนี้เป็นปีที่คนจีนคนไทยเขาถือเพชรมากเลขแปดนำหน้าเนี่ยแปดเนี่ยเป็นเหมือนทุกวิสเนียใครที่มีบ้านเลขที่มีเลขแปดด้วยใครที่มีเบอร์โทรศัพท์ที่มีเลขแปดด้วยคนนั้นจะได้จับเงินเป็นทองถ้าไม่จับก็เสียเงินเสียทองเห็นไหมนี่เห็นไหมบอยเขาบอกเลยถ้าเลขศูนย์เนี่ยอยู่ด้วยมันต้องลงทุนเยอะถ้าใครไม่ได้ศูนย์นะรีบไปเปลี่ยนเลยมีบ้านมีอะไรต่างๆที่จะได้ศูนย์ถวายมรรคที่หมด
พราะว่าแก้เคล็ดได้มีการแก้เคล็ดชาวบ้านได้ที่เขาไม่รู้นะคือนี่ก็ขายต่อหลายวัดเอ้าขายได้ไปอยู่ไหนล่ะอาจารย์ไปอยู่วัดสิเอออยู่กับประมาณเนี่ยอยู่ได้ทีละ3เดือนอันนี้มาจากอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเนี่ยต้องติดประมาณลบต่อไปใครมีเลขหนึ่งเลขหนึ่งเจริญก้าวหน้าหมายถึงว่ามีแล้วกดซื้อนะถ้าใครมีหนึ่งเพิ่มมันจะมีสองมีสามเอาไปก็ได้ไปเผื่อเผื่อลูกค้าเราไปยึดซื้อไปยึดประมาณแจกเองด้วยถ้าคนไม่ได้เลขหนึ่งก้าวหน้านะใครที่เป็นหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันต้องมีสองสมมติถ้าเป็นเมียกับเมียคนที่หนึ่งปุ๊บแล้วก็จะมีมันจะเป็นเบอร์เก้าหน้าเบอร์หนึ่งเลยถ้าเป็นเบอร์เบอร์ท้องเบอร์ตั้งเบอร์สี่ไงถ้าไม่มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่ได้เลยเป็นอาเป็ดต่อไปเบอร์ที่มีเลขสองเลขสองมีเสน่ห์เหมือนเบอร์โทรมาเนี่ยต้อง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 มีเสน่ห์นะมีเสน่ห์นั้นใครมีเลขสองเนี่ยไหนใครมีเลขสองเจ็บเจ็บบ้างเป็นเมียคนที่สองอะไรเนี่ยบ้านหนึ่งที่มีสองพอจะมาเนี่ยห้องนอนจะเป็นห้องสองห้อง22เพราะว่าที่วัดมีห้องนอนเยอะห้องแต่ว่าที่สองรวมกันเป็นสี่ไม่ขี้ต้องคู่ตลอดไม่ขาดได้เลยต่อไปเลขสามเลขสามเนี่ยต้องทำด้วยตัวเองนะใครมีเลขสามเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยต้องลงทุนลงแรงต้องรอมาเกี่ยวกับตัวเองดังนั้นถ้ามีต้องรีบถ้ามีบ้านถวายต้องปูเลยมันก็มีลาหายถวายมาเกี่ยวนำเบอร์ต่อไปเลขสี่เลขสี่มีความรู้สึกต่างประมาณเลขสี่มีเสมอต้นเสมอปลายดีเลขสี่ดีเลขสี่ใช่ไหมดี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 ถ้าให้ดีสุดต้องนิมนต์หลวงปู่ไปสวดมนต์นิมนต์หลวงปู่ไปทำบุญไปเจิมเลขสามต้องทำเองเลขสามต้องลงทุนลงแรงเหนื่อยเลขสามเนี่ยต่อไปเลขห้าเลขห้าเนี่ยทำมาค้าขายดีโอ้เห็นไหมขายเสร็จแล้วก็ปากปากปากเนี่ยไปมองนี่คนไหนก็ปากปากปากถ้าขับรถมองนี่เราก็เฮ้ไม่มีเนี่ยเลขห้ามีเกิดค้าขายต่อไปเลขหกเลขหกมีความสุขเนี่ยเลขหกเนี่ยเลขหกมีความสุขมีความเจริญยิ้มแย้มแจ่มใสเลขหกเนี่ยต่อไปเลขเจ็ดเลขเจ็ดมีเหนื่อยนะใครไม่ได้เกิดกับชีวิตเนี่ยถ้าเกิดกันที่เจ็ดเป็นลูกคนที่เจ็ดบ้านเลขที่เจ็ดไม่ดีไม่ดีกลับไปเกิดใหม่ที่เจ็ดเนี่ยกลับไปเกิดใหม่เลยบอกว่าขอไม่ถึงต่อไปเลขแปดเลขแปดนี่รวยนะเพื่อนเลขแปดรวยเหมือนน้องปูนี่น้องปูเนี่ยแปดอะไรโยมปีนี้แปดอะไรแปดสิบเก้ารวยไหมน้องปูแต่วันนี้ก่อนมันเยอะไหมรวยเห็นไหมน้องปูนี่ซึ่งบูรณะตลาดรวมโอสุรกดไปสองหมื่นกว่าแต่บารมีเลขแปดเนี่ยถ้าอยากรวยมีเลขแปดนะแล้วก็เลข9เลข9นี่ดีที่สุดเป็นเลขอุปถัมภ์เป็นเลขทําช่วยเป็นเลขดีเลข9นะมันดวงดวงตมามี9ตลอดไปไหนจะมีคนอุปถัมภ์บำรุงอย่างวันนี้มานี่นี่ยังไม่เคยได้ร้องย่างเจ้าของตกเลยนะก็ดวงเจ้าของมีเลข9เดี๋ยวโยมวัดทุ่งบายมาถวายปัจจัยต้องมีเลข9ต้องอุปถัมภ์นะนี่มีข้อเกียรตินี่เลขเก้าคือพ่อหลวงปู่วันนี้โยมใครทำบุญกับหลวงปู่อายุ89เลขแปดเป็นไงเลขแปดรวยเลขเก้าเป็นไงเลขเก้าดีคุณผู้ทำงั้นเราหมดกระเป๋าเลยเนี่ยเพราะอยากได้ดีเนี่ยอยากได้ดีต้องทำไงต้องลงทุนลงทุนจะได้อะไรเนี่ยนะสรุปแล้วเลขดีมีกี่ตัวโยมมีเลขอะไรบ้างเลขหนึ่งเลขสองเลขห้าเลขหกเลขแปดเลขเก้าถ้าใครไม่มีรีบเลยนะอย่างโบราณก็ถือเวลาทำบุญเวลาให้ของใครให้จะให้เดียว
ให้ลงไปคู่ให้เป็น10อย่าให้11ให้12ให้20ให้40ให้100ให้10เนี่ยอย่าให้ลงเลขขี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาเปิดซองใส่ใหม่เปิดซองแล้วใส่ใหม่ถวาย10ไม่ได้นะได้10คู่เลขขี้10 10คู่เลขขี้คู่ถ้า10ก็ต้อง2 10คุณจะเป็นคู่อันนี้ยอมดีถามว่าอันนี้เป็นเลขดีเป็นสิริมงคลแต่วันนี้89ยิ่งมีหน้าโยมลงท้ายด้วยเลขคู่เลย90โอ้โหสุดยอดเลยปีหน้าที่ครูว่าจะนิมนต์พระมาสักร้อยหนึ่งฉลอง40ปีด้วยจัดใหญ่ปีหน้ารุ่งเรืองพุ่งเรื่องเรืองหลวงภาษาอีสานพุ่งร่วงเรืองหลวงญาติโยมปีหน้ามาบวชไหมเนี่ยมาจะพึ่งไปไหนเด้อถ้าไปก็ไปหลีกไปไกลกว่านั้นถ้าไปก็ไปแจ้งจิตพออย่าไปไกลกว่านั้นถ้าไปกว่านั้นเดี๋ยวกลับไม่ได้มุทนาสาธุถวายปู่ว่าจะพังเลยสาธุได้หรือเปล่าได้ครับภาพสวยฮะมีคณะลูกปู่ซิเองเลยโอ้ท่านบานท่านเมินท่านเมินท่านเมินเอท่านเมินคุณพระใช่ไหมเนี่ยคุณพระโอ้ยนี่อ้อเจ้ามาด้วยเปล่าอ้อเจ้าโอ้อ้อเจ้าสาธุโอ้โหไม่ธรรมดาอันนี้ถวายทั้งร้อย100บาทไม่ธรรมดาสาธุโมทนาเอ่ยใจโอ้ท่านเงินแล้วมันเกิดลูกปู่88โดนก็ไม่ธรรมดาโดนกินได้โดนได้โดนได้นะการโดนได้กันดีแต่พรุ่งนี้เขาออกอะไรเขาออกพรุ่งนี้อ่ะอยากเลยอยากเลยอันยิบเลยจ้ะโมทนาสาธุแล้วบ้านเดียวกันใช้ด้วยกันด้วยอย่าขาดกันด้วยถ้าใส่เต็มแล้วก็ไปแบ่งย่างพระมาขอโมทนาญาติโยมวันนี้มาจากใกล้มาจากไกลมาพึ่งวันมีรู้ตัวเรายิ้มได้ไหมโมทนาสาธุโอ้มียกไปดิเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้อันนี้เยอะกว่าเกิดกันไหมโมทนาสาธุญาติโยมเราโอ้นี่เขาบอกว่าลงท้ายด้วยขี้ไม่ได้มันคลำนะมันคลำลูกถามมาอีกหนึ่งที่เป็นหกอันหนึ่งหกที่เป็นหกเอาเลยได้เลยเอาเลยของฝากเยอะปีนี้ไม่ใช่ไม่ต้องห่วงเป็นเหมือนปีการปีการไม่พอปีนี้500ปีการ250เนี่ยก็คนจากนักกิจกรระดับโลกเนี่ยโอ้ตอนนี้เป็นพามแล้วเนี่ยเป็นพามแล้วเนาะโอ้เป็นพ่อพามแล้วนักกิจกรอะไรนะนักกิจกรโอ้ตกใจโอ้นักกิจกรทำงานไม่ได้โดนคนสั่งอันนี้มากับท่านขุนใช่ไหมเนี่ยนี่ท่านขุนใช่ไหมอันนี้สาธุโอ้มาร่วมมือร่วมหัวด้วยกันไปบอกกันเด้อข้างนอกมาลาของแกมาลาของฝากลูกปู่ได้แผ่บารมีให้ลูกไปหนาได้โอ้ตามสบายสูงเลยตามแต่คานลูกนี่เราไม่เห็นวาดรูปให้ลูกปู่เลยเนี่ยกิจกรนี่วาดมายังเอาใหม่หน่อยเอา8เอา90เด้อเอามาจากร้อง90เด้อโอ้นี่สงสารชัยทัศน์โอ้โหดูคลาสสิกน่าดูแล้ววาดภาพยังไงมันมีแต่สีม่วงไม่ทราบเด้อโอ้พิเศษให้ดีพิจารณาการเอาไหมสาธุโมทนาได้หมดโมทนาสาธุลูกหลานลูกปู่วันนี้มาเยอะจากตัวทางทิศสาธุโมทนาแม่เอาเลยลงกินไปค่ะเอาไปดมังให้พ่อด้วยด้วยนะบ้านบ้าน
เพราะโดยเฉพาะทุกวันนี้สุขภาพร่างกายสภาพแวดล้อมมันเสี่ยง
แต่กับการบั่นทอนสุขภาพบั่นทอนชีวิตมากหลวงปู่ของเราเนี่ยท่านเรียนกับเรา89ปีทุกท่านนี่สุดยอดเป็นผู้มีอายุมั่นคงยืนเนี่ยเป็นผู้มีบารมีเนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงที่แรงเนี่ยแต่พวกเรามาในวันนี้ก็มาขอบารมีท่านให้ลูกหลานได้สักครึ่งของท่านกันดีแต่ถ้ามายังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยตีสองเลยต้องโผล่แปดถึงเก้าแต่ถ้าครึ่งต้องสี่ถึงห้าครับเลยจ้ะเปลี่ยนกันก็ได้ยอมนะแลกกันก็ได้สาธุมาเสียงขอพรหลวงปู่ท่านไปกับแม่รอเริ่มยังตอนน้อยๆถวายหลวงปู่ลูกสาธุมาเนี่ยตูมาฟังเลยที่พูดอะไรเนี่ยเจ็บตัวตูเดี๋ยวน้ำจะไม่ตูโอเลี้ยงมาแทนตัวตูโอ้ยเอามาเรียนภาษาไทยบ้างเด้อโยมเด้อเอามาเรียนภาษาไทยจะได้พูดภาษารู้เรื่องนี่เดี๋ยวโตขึ้นเวลาไปไทยจะได้สบายพูดภาษาไทยของปู่ย่าตายายเราเอาความใส่ไปเรียนและที่ใส่เรียนให้แม่ภาษาสาธุโอ้ยอย่าโชว์เราโอ้มาจากที่ไหนโยมเนี่ยตามไม่ไกลมั้งนี่เนาะสาธุโอทานารับของฝากเป็นกระเป๋าเงินเงินทองท่านภาคของวัดของกีฬาของกีฬาท่านภาคประจำวัดถ่ายภาพในละวัดโอ้ยสุดยอดจากคนไม่หล่อทำให้หล่อได้จากคนไม่สวยขี้เลยขี้เลยถ่ายออกมาดูดีได้ช่างภาพพิเศษทับลึกคมลึกมัวลึกมัวนอกใสในสาธุฉันถ่ายไปก็สิบลูกเลยอ้าวอันนั้นอีกนึงลบช่วงนี้ลบโชคดีมีชัยทั้งไปและกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับทั้งไปนี่มานี่เพื่อนดูดีๆเนาะจริงๆอยากให้เห็นให้ชัดเจนตรงน้ำตรงน้ำโอ้นี่อันนี้เต็มกระเป๋ามาแล้วเลยนี่เอาหันหน้าโชว์หน่อยกระเป๋าดินี่นี่ตัวอย่างไม่ใช่เต็มกระเป๋าอย่างเงี้ยถูกแล้วดังนั้นแหละมันต้องอย่างนั้นใส่ให้เต็มกระเป๋าให้ตุ้งมีอะไรใส่ก็ใส่แต่ให้ใส่ของเจ้าของเด้อเจ้าของอื่นมาใส่เลยให้ปลอดภัยแล้วยังมั่นคงยืนโยมเจ้าขาขาทั้งปู่พอพอลูกปู่ให้ผ่านแล้วอย่าให้คงกระพันให้ผ่านแล้วผ่านเข้าแล้วก็หายลูกปู่ดีเลยดีใส่เลยปิ๊บลูกปู่ดีใส่น้อยหน่อยลูกปู่ดีเลยปิ๊บแหมโอ้หายแล้วไม่ต้องไปผ่านเลยทีนี้สบายวิ่งเลยเอาวิ่งให้ดูเลยตุ้มมดนะดีจังโมทนาฝากฝากกันดูแลดูแลกันจังโมทนาสาธุมาไม่ต้องนั่งอะไรจ้ะเดินก้มเดินเอาเดินก้มเอาเผาอีก็มาแล้วโอ้ยโอ้ไม่ธรรมดาไปไหนมาไหนดิจะมาว่าน่าจะตื่นเต้นดีแต่ดังคือไปไหนไม่ต้องอะไรเลยมันดังตลอดก็ต้องไปอย่างนี้ไม่ต้องมีคนนั่นนี่เลยดังตลอดคงเก่งคงเก่งคงเล่นคงเล่นปัญญาทุกโมทนาอันนี้เผ่าไหนคุณแม่เนี่ยคุณแม่เผ่าไหนเนี่ย
เขาจอมปลวกค่ะเขาจอมปลวกค่ะนักพยาเขานักพยาโอ้เขานี่ไว้เองไม่เดี๋ยวจะอันนี้ไปนะต้องลูกสวัสดีครับไม่ใส่ซองไหมจ๊ะครับสวัสดีหมดเลยลูกซองไม่ให้หลวงพ่อใช้ส่วนตัวเด็ดสาธุมีสองฟองอันนั้นให้หลวงพ่ออันนั้นให้หลวงลูกแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะคะสาธุแม่เป็นร่มแสงประเทศไทยเราอายุยืนหมื่นปีนะจ๊ะคะสาธุธรรมะสงสารจะมีไม่ต้องสงสารท่านดูแต่มาหลายปีแล้วค่ะสาธุไว้บ้างว่าคุณเราช่วยไปไหนไม่มีชื่อมีเสียงดังนะแล้วสั่งเป็นตัวอะไรก็ไปแล้วก็จะอย่างนี้แหละค่ะดีมากเลยกองเก่งกองเก่งเนี่ยไปไหนไม่ไปไม่ได้เลยเขารู้หมดเลยเนี่ยแล้วคังดังเยอะแต่ว่าน้าของพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยโอ้สีดีมากเลยโอ้จะคังกี่ใบเนี่ยโอ้เนี่ยนั่งสมาธิไม่ได้เลยเนี่ยกระดูกกระดิ่งไม่ได้ตึงตึงหมดอันนี้เผาไหนนี่อันนี้เผาไหนนั่นเนี่ยเขาเดียวกันเลยเหรออาขาอีโก้โออาขาเป็นผู้หญิงผู้ชายอาเป็นผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงเหรอเอาเขาไม่เรียกอาอีโก้เนี่ยผู้หญิงผู้ชายโอ้คนเลิกคนเลิกเลยโอ้ไม่จริงเป็นยังไงเนี่ยโอ้เอาแล้วชาวเผ่านี่ถ้าบวชต้องแต่งชุดอะไรโอ้ไปมันลบดูเลยคนลบคนลบไปไปคุณคุ้มกันอะไรหรอกเนื้อที่มันน้อยโอ้มันไปแบบนี้เลยดีเลยนะโอ้มหาแซมสนใจไม่เหนียวเลยตอนนี้มหาแซมแม่บอกว่าแม่ถ้าได้ชุดนี้ลบไปเลิกเป็นเต็มมาโอ้อันนี้ยังไม่กลับบ้านรูแบร์นี่เฮ้ยรูแบร์ยังไม่กลับโอ้อันนี้เป็นยังไงโอ้โหอันนี้มาจากบุญยามติดวอตักโลวอตักโลองแม็ก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 ตรงหน้าลูกอันนี้มาจากเบลเยียมของแวกบุกแซนมาจากบุกแซนมาจากบุกแซนของไม่ขาวมาจากบุกแซนบัตเซลภาษาล่างเอิ่นบุกแซนฝรั่งฝรั่งเอิ่นบุกแซนเอากระเป๋าเปลี่ยนกันเลยอย่างมาแซนไปมาแซนแบบว่าโอ้ขอนิดหนึ่งก็เดี๋ยวมันจะป้ายตึ๊ดๆหาเส้นมันจะน่าช่วงนี้เดินตึ๊ดๆอะไรประมาณรับไปจ้ะเอาไปฟังกันเลยก็เป็นยังอันนี้แม่ตีแม่ตีมาจากพุทธแสนพุทธแสนบราซิลอันนี้แม่ตีคนหลายวันไปอาตมาเหมือนกันไปที่อังกฤษสกอตแลนด์เนี่ยกับซาอยู่ดอกเออเขารับฟังไงเขาเฝ้าว่าเพื่อนขาทั้งหลายพื้นเดียวคนพื้นเดียวพื้นเดียวผมจักพื้นเดียวผมไม่เสียพื้นเดียวผมจักว่าพื้นเดียวพื้นเดียวแบบพื้นแป๊บเดียวไหนไม่ใช่ตื่นเต้นเลยพื้นกำลังพื้นพื้นเดียวแปลว่าคราวเดียวนี่ก็สีเอ็มตูฝากท่านไปหน่อยเอาไปฝากให้ต้นไม้หน่อยไอ้มันจะหมดก่อนหมดก่อนหมดแต่ละตาตุ๊กเอาไปฝากสามีมาไงหมดก่อนวันนี้สแปมไปเยอะ500โอ้หมดละมั้งไม่ซีไม่ได้หรอกลดละเลิกบางทีเราเนี่ยปล่อยบ้านปล่อยบ้านปล่อยบ้านเอาเลยเนี่ยเรียบร้อยเลยปล่อยวางไม่ชี้เขาห้ามกอดห้ามโกยห้ามเอาเอาไปเป็นภาระกับของพลุงพลังเป็นจักรชั้นห้าเป็นส่วนทั้งตั้งห้าเป็นของอันเออไปนั่งโกยมีอะไรมาบ้างกระเป๋าเลยเออ
สวายนะปัจจวัคคุณนะแม่ปัจจวัคคุณกระเพาะด้วยสวายมาเซมตอนแรกกระเพาะกันตามตัวบางเอาไปซ้อมอันช่วยนะเอาช่วยเก็บมัน yes for the civilian best thing yes best thingดีมากแกเอาแตงเที่ยวพอทำเงินอาเมซีที่นี่มารู้หน้าที่นะเมซียังไม่ต้องบอกปั๊บเลยเพราะว่าอยากไปพักก่อนเลยเอาเลยจะไปฝากกันก็ได้เลยสามคนกันเลยอาเมซีมาที่นี่เข้าแถวคุณแม่เข้าแถวจะพูดรักกันก็ได้มาเรื่อยไม่เป็นไรกระเป๋าเยอะมีกระเป๋าเยอะเลยดีไปสาธุน้ำตัวน้อยเก่งจังเลยโอ้มาเรียนภาษาไทยเด้อมาเรียนภาษาไทยหยิบให้คุณแม่เลยหยิบเอาหยิบมาเลยค่ะนั่นแหละหยิบเลยค่ะนั่นแหละแกที่แกอะลูกแอนดี้แบ็กเอาไปใส่เงินใส่ทองโอเคเลยค่ะพูดต่อพูดก่อนเนี่ยโอเคเอาพอดีเอาแบบนี้แล้วก็โอเคแล้วเนี่ยทุกคนดูนะทุกคนดูวันเนี่ยโอเคพอดีพูดก่อนพูดเลยลูกthank you this is a college candy bag you can fit and put the seat in there ตรงหน้าคุณครูไม่ซีไม่นั่งก็ได้ถ้ามันปวดแข้งปวดขาเดินก้มเอาก็ได้ไม่เป็นไรแล้วจะอันตรายแล้วจะไปยากมาไม่ยากก็ต้องมาโอ้ตัวอ่างสิงคโปร์มาช่วงนี้โอ้ได้แดงยิ้มเลยมีอะไรใส่ไหมมากก็เปล่าก็ต้องการก็เปล่าเยอะมาอะไรใส่ดูภาระไม่เพียงงานตรงงานพี่พอมงคลแห้งแล้วคืนนี้ไปนั่งดมกันโอ้ยเป็นอย่างไรบัญชีเราพักผ่อนก่อนเด้อเดี๋ยวกี่โมงเจอกันสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะห้าโมงเย็นเจอกันนะห้าโมงนะห้าโมงพร้อมกันที่นี่นะวันนี้ทำบ้านที่นี่หรือที่ไหนบวชดีอันไหนสะดวกที่นี่เนาะโอ้โหดีเนาะมาที่นี่แหละโอ้โหโอ้ดีนั่งจะสบายไม่เปลี่ยนกัน